สวัสดีค่ะทุกคนนะคะมาเจอกันที่ช่องเดียร์ลาติตีนะคือช่วงนี้เดียร์มีแผนว่าเดียร์จะซื้อบ้านคือกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกนั่นเองอย่างตัวเดียเป็นผู้หญิงใช่ป่ะมันก็จะมีหลายอย่างที่แบบเราต้องการเป็นพิเศษนะคะคือจากประสบการณ์ที่เดียไปดูบ้านมาเยอะมากเพราะเดียไปดูบ้านแบบตามละแวกที่เดียอยู่เนี่ยมาประมาณ10กว่าโครงการนะคะก็เลยจะพาทุกคนมาดูด้วยนะคะแล้วก็จะมาแนะนำว่าสำหรับแบบผู้หญิงที่จะซื้อบ้านอะไรเงี้ยควรดูอะไรบ้างดีเพราะว่าผู้หญิงอย่างเราอ่ะหลักๆก็อยากจะได้แบบอะไรที่มันตอบโจทย์สำหรับผู้หญิงนั่นเองอันนี้เนี่ยโครงการที่เดียมาถ่ายของเขานะคะคือไม่ใช่อันที่เดียจะซื้อแต่ว่าเป็นอันที่แบบเดียก็ดูอยู่นะคะก็อย่างแรกเลยนะคะสำหรับผู้หญิงที่จะซื้อบ้านอ่ะเดียแนะนำให้ลองดูเรื่องความปลอดภัยคือเดียเป็นผู้หญิงใช่ป่ะอย่างแรกเดียก็จะมองเรื่องความปลอดภัยก่อนว่าแบบโครงการนี้มันดูปลอดภัยไหมsecurity ต่างๆดูแน่นหนาไหมแล้วบางทีเราสามารถถามเขาได้ว่ายามที่เขาใช้อะไรเงี้ยเป็นแบบจากบริษัทไหนคือบางทีเขาจ้างจากบริษัทมันจะมีเรื่องความปลอดภัยมากกว่ายามจะมีความแบบ professional มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ลองดูแล้วก็รอบของโครงการนะคะว่ามันมีอะไรบ้างมีร้านอะไรมีแบบอะไรตั้งอยู่แถวนั้นบ้างเพื่อเราจะได้คาดการณ์ว่าแบบมันจะเป็นไงแล้วก็ถ้าเวลาเรามาดูกลางวันนะคะก็แนะนำให้ลองมาดูช่วงเย็นช่วงกลางคืนด้วยว่าแถวนั้นเนี่ยมันเปี่ยวไหมมันมืดไหมนะคะสำหรับซอยที่มันแบบเปี่ยวๆมืดๆหรือแบบน่ากลัวๆอะไรเงี้ยก็สำหรับผู้หญิงยิ่งผู้หญิงถ้าอยู่คนเดียวต้องขับรถคนเดียวอะไรเงี้ยก็อยากจะให้เลี่ยงนะคะสำหรับผู้หญิงเรานะคะก็ต้องไม่พ้นเรื่องการแต่งหน้าใช่ป่ะเพราะว่าเราต้องใช้เวลาส่วนมากของในแต่ละวันไปกับการแต่งหน้าแต่งตัวฉะนั้นมุมนึงที่อยากให้ดูเลยก็คือมุมโต๊ะเครื่องแป้งหรือมุมที่เราจะใช้ตั้งโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ก็แนะนำให้เลือกอันที่แสงเข้าแสงดีหันหน้าเข้ากระจกนะคะแสงธรรมชาติมันจะได้เข้าเวลาแต่งหน้าเนี่ยสีเครื่องสำอางมันจะได้ไม่เพี้ยนนะคะแล้วก็จะทำให้เราแบบแต่งหน้าได้ง่ายนะคะคือสำหรับผู้หญิงนะคะอย่างนึงที่เยอะแน่นอนก็คือผู้ชายนั่นเองก็เวลาไปดูโครงการบ้านอ่ะก็ให้ลองดูว่าเราอ่ะจะวางตู้เสื้อผ้าตรงไหนคือบางที่เขาจะมีการวางแปลนมาให้เลยว่ามุมนี้เป็น walk-in closet อะไรเงี้ยมันก็จะสะดวกทำให้แบบเราเห็นภาพในหัวได้ง่ายนะคะก็ลองดูว่าโอเคพื้นที่ขนาดเนี้ยมันจะตั้งตู้เสื้อผ้าได้ขนาดประมาณเท่าไหร่แล้วมันเพียงพอกับการใช้งานของเราหรือเปล่าแล้วก็ที่แบบสะดวกเดียจะแนะนำแบบนี้นะคะคือแบบห้องน้ำที่มันเชื่อมกับ walk-in closet เลยคือแบบพอเราเดินจากห้องน้ำมาปุ๊บมันก็สามารถแบบมาแต่งตัวได้เลยนะคะอย่างนี้คือเดียเป็นคนที่ลืมใช่ปะชอบลืมล็อกประตูรถชอบลืมล็อกแบบล็อกกุญแจบ้านอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าสำหรับผู้หญิงที่ลืมนะคะก็แนะนำให้ลองดูบ้านที่แบบมีประตูอัตโนมัติหรือบางทีเราแบบโครงการไม่มีให้เราก็ติดเพิ่มเดี๋ยวนี้หลายๆโครงการเขาจะมีแถมพวกสมาร์ทโฮมมีแถมพวกอุปกรณ์ต่างๆอยู่แล้วพวกอัตโนมัติอะไรเงี้ยบางที่เขาจะมีแบบว่าพวกไฟอัตโนมัติด้วยนะแบบสั่งการผ่านมือถือได้อะไรเงี้ยคือสำหรับเรื่องโฮมออโตเมชันอะมันก็มีข้อดีด้วยตรงที่ว่ามันจะส่งผลเรื่องความปลอดภัยนะคะจากที่ได้ไปดูหลายๆโครงการนะคะเวลาแบบเราเปิดปิดหน้าต่างหรือแบบเวลาเราไม่อยู่บ้านหรือแบบเวลาเราอยู่บ้านก็ตามแล้วเรากดล็อกบ้านไว้ผ่านโทรศัพท์ใช่ปะแล้วสมมติหน้าต่างมันมีการเปิดอะไรเงี้ยมันจะแจ้งเตือนเลยก็แนะนำให้ลองดูแบบนั้นนะเพราะว่ามันจะดีมากๆแบบว่าเราสามารถดูได้ยิ่งเราแบบเป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวถ้าเรากดล็อกผ่านโทรศัพท์ไว้เงี้ยมันก็รู้สึกปลอดภัยเพราะว่ากันว่าแสงแดดและแสงธรรมชาติจะทำให้เราสวยขึ้นคือเดียสังเกตหลายๆคนอ่ะเวลาเขาเลือกบ้านเขาจะเลือกบ้านที่แบบทิศมันหันหน้าไม่ไปทางแดดอ่ะคือไม่ค่อยรับแดดเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเขาดูเขาจะเน้นแบบบ้านที่มันร่มเย็นแล้วก็อาจจะแบบเพื่อความประหยัดไฟอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าอย่างเดียเวลาดูบ้านใช่ป่ะเดียจะดูบ้านที่แสงเข้าเยอะๆอย่างแบบห้องเนี้ยอันเนี้ยเหมาะมากที่จะทำแบบห้องแต่งหน้าอะไรเงี้ยถ้าเราแบบวางโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ใช่ป่ะแล้วแบบเวลาเราแต่งหน้ามันมีแดดธรรมชาติเข้าแบบนี้แล้วก็แบบแสงแบบเนี้ยมันทำให้การถ่ายรูปมันสวยมันจะทำให้แบบเห็นสีเมคอัพชาร์จถ่ายรูปสวยนะคะก็แนะนำให้เลือกห้องที่มีแสงแบบเนี้ยเป็นห้องสำหรับแต่งหน้าแต่งตัวกระจกนะคะผู้หญิงเราก็ต้องคู่กับการเซลฟี่กับกระจกใช่ไหมเวลาดูบ้านนะคะหรือเวลาแบบแต่งบ้านเดียแนะนำเลยอย่างนึงก็คือนี่เราต้องหากระจกใหญ่ๆแบบนี้เอาไว้แบบเวลาทาครีมเอาไว้เวลาล้างหน้าเราจะได้เห็นตัวเองชัดๆแล้วก็แบบเวลาเราเซลฟี่เนี่ยเราจะได้เซลฟี่ได้แบบนี้นะนี่นะคะแล้วก็มุมแบบนี้เป็นมุมที่เดียชอบมากๆคือมุมแบบนี้หลายๆที่เขาก็จะเรียกว่าแบบ family area ก็คือเป็นแบบที่นั่งเล่นชั้น2อะไรอย่างนี้คือเดียว่ามันดีนะเพราะว่าเราสามารถจัดเป็นมุมถ่ายรูปได้ผู้หญิงเราก็อยากจะมีคาเฟ่ในบ้านเราสามารถใช้มุม family area นั่นแหละทำเป็นแบบคาเฟ่ในตัวทำเป็นคาเฟ่ในบ้านเอาไว้ถ่ายรูปได้นะคะที่มีเพื่อนเยอะแบบว่าชอบพาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านก็แนะนำให้ลองดูบ้านที่แบบมันมีสเปซตรงนี้เยอะๆคือเราสามารถแบบ
กินข้าวสังสรรค์แล้วก็มันเชื่อมต่อกับโซนนั่งเล่นอยู่แล้วเราก็สามารถดูทีวีไปได้แล้วพอเก็บไปได้กินข้าวไปได้อะไรอย่างนี้แล้วก็สำหรับใครที่แบบมีของเยอะๆนะคะอาจจะแบบเครื่องสำอางเยอะเสื้อผ้าเยอะหรือแบบอย่างเดียที่เป็นแบบบล็อกเกอร์ใช่ปะก็จะมีแบบของที่แบบแบรนด์ส่งมาเครื่องสำอางเสื้อผ้าเยอะเต็มไปหมดแล้วมันไม่มีที่เก็บก็แนะนำให้ลองดูบ้านที่แบบมี4ห้องนอนหรือมีห้องเก็บของในตัวเช่นอดีตนะคะนี่อย่างอันเนี้ยคือเขาก็จะมีห้องนอนชั้นล่างนะคะเป็นแบบห้องนอนที่4คืออย่างเงี้ยมันก็สะดวกตรงที่ว่าแบบสมมติว่าเราของเยอะหรือสมมติว่าใครที่แบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าต้องแบบเก็บของอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเราก็สามารถใช้เก็บของใช้เป็นห้องสต็อกของได้คือถ้าเดียซื้อหลังนี้นะเดียก็จะเอาห้องนี้เป็นแบบสตูถ่ายงานแล้วก็หรือไม่ก็เป็นห้องเก็บของต่างๆหรือไม่ก็เป็นห้องแมวมีคนแทรกปุ๊บในห้องนี้เดียก็จะใช้เป็นห้องแมวนั่นเองนะคะต่อไปจะพาดูที่ครัวกันคือสำหรับผู้หญิงอ่ะยิ่งใครที่แบบชอบทำกับข้าวนะจะแนะนำให้ลองดูครัวที่มันกว้างมีไฟอัตโนมัติด้วยใช่ ดีเดียวมีคอนเสิร์ตเลยตอนนี้ให้ลองดูครัวที่มันกว้างเพราะว่าเราจะได้แบบเป็นแม่สีเรือนทำกับคุ้งทำกับข้าวดังเป็นแม่สีนวลเนาะไปดูมาหลายโครงการที่บอกว่าไปดูโครงการนี้มาหลายโครงการอะคือสเปซแบบตรงเนี้ยมันเล็กมากคือแบบขนาดเดียวตัวเล็กอะเดียวยังรู้สึกว่าอึดอัดแต่อย่างอันเนี้ยโอเคอย่างที่บอกว่าจะได้จัดคาเฟ่ที่บ้านตรงนี้จะได้จัดมุมนั่งจิบชาแล้วก็ชิมนกชิมนกดูนกชิมไม้อีกอย่างนึงนะคะที่แนะนำคือผู้หญิงอย่างเราอะของเยอะเวลาไปช้อปปิ้งก็ของเยอะเวลาแบบเราจอดรถตรงนี้ปุ๊บแล้วเราจะเข้าบ้านอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ดูบ้านที่มันแบบมีประตูในโรงจอดรถไม่ใช่แบบต้องเดินไปเข้าตรงนู้นอะเพราะว่าถ้าเราต้องเดินเข้าตรงนู้นอะมันจะพลุงพลังอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราจอดรถปุ๊บแล้วเราก็เดินเข้าประตูนี้ได้เลยมันจะสะดวกดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องพื้นของบ้านนะคะพื้นของบ้านเนี่ยมันก็จะมีเป็นพวกลามิเนตกับกระเบื้องส่วนมากมันก็จะเป็น2 อย่างนี้นะคะเรียนแนะนำสำหรับผู้หญิงอะเลือกที่มันเป็นแบบกระเบื้องดีกว่าเพราะว่าเวลาเราสระผมออกมาใช่ป่ะผมมันก็จะเปียกคือเรียนเป็นประจำเลยแล้วอะพอใช้ลามิเนตแล้วมันก็มีปัญหาแบบพื้นบวมเยอะว่าใครจะทำแบบว่ามีไดเป่าผมอะไรในห้องน้ำเลยอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้สะดวกมากขึ้นนะแล้วก็สำหรับพวกห้องแต่งตัวนะคะที่แบบใครอาจจะแบบเป็นห้องที่แบบใส่รองเท้าด้วยเอาไว้ใส่รองเท้าอะไรเงี้ยหรือแบบเป็นพวกตู้เก็บรองเท้าแล้วบางทีผู้หญิงอะใส่ส้นสูงก็จะแนะนำให้ลองดูที่เป็นลามิเนตเพราะว่าถ้าเป็นกระเบื้องมันจะมีความลื่นง่ายมากกว่าแล้วก็บ้านที่เรามายืนเขาถ่ายในวันนี้นะคะก็คือโครงการเดอะมิราเคิลพลาสพาร์ลัม2นะคะสำหรับใครที่อยากมาดูเนี่ยก็เข้ามาดูได้เลยเดี๋ยวแปะคอนแทคไว้ให้ใต้วิดีโอนะคะก็นั่นแหละถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดีเลยเรียกว่าพื้นที่ใช้สอยมันค่อนข้างจะเยอะก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการแนะนำการซื้อบ้านสำหรับแบบใครที่จะซื้อบ้านนะคะหลังแรกเผื่อแบบเป็นไอเดียเนาะแล้วก็ยิ่งสำหรับแบบผู้หญิงอย่างเรามันก็ต้องมีแบบหลายๆข้อที่แบบควรจะรู้นะคะการซื้อบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบในระยะยาวเนาะเราก็ใช้เวลาอยู่กับมันเยอะในแต่ละวันแล้วก็มันไม่ได้ซื้อแล้วแบบเดือนนึงซื้อทีละหลังอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่ไปหลายๆปีนะคะก็มีหลายๆอย่างที่แบบเดียจากประสบการณ์การดูบ้านหลายๆหลังมาก็อยากจะมาแนะนำกับทุกคนนะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเปิดด้วยซีรีส์บ้านแล้วไม่ว่าจะเป็นการกู้บ้านการแต่งบ้านการต่อเติมบ้านการทำห้องแมวอะไรต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมารีวิวนะคะใครที่อยากติดตามซีรีส์นี้นะคะก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเดี๋ยวยังไงมาเจอกันอีกคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย